ลักคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่พบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดุจพระราชาการงานปั้วปังเจรจาท่ารวยมากแฟนก็สายเปให้โชคก้อนโตสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาวางแผนชีวิตของชาวลักคนาราศีธนูกันครับด้วยดวงดาวที่โคจรในเดือนมิถุนาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ ว่าควรทำไงถึงจะมีความสุขสมหวังโชคลาบล่ำรวยแล้วอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับมีปัญหาติดขัดอย่างไรอาจารย์บอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนครับแล้วก็เลขนําโชคด้วยครับเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ตัวรานก่อนเลยครับตัวเราคือดาวพระศพดีครับบอกเลยครับตอนนี้โคจรได้ลาชาโชคก็ว่าดีแล้วนะครับยิ่งใหญ่แล้วนะครับและที่ว่าจะพบความสําเร็จดุจพระราชา นั่นก็คือวันที่15บมิถุนาไปแล้วครับเพราะดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะครับก็โคจรได้ราชาโชคอีกหนึ่งดวงครับมัเลงกับลัคนาธนูเราพอดีเลยครับโอ้โหบอกเลยกลางเดือนไปแล้วนี่มีแต่เรื่องราวดีๆความสุขความสมหวังความจเจริญความสำเร็จนะครับเพราะนั้นลุยได้เลยฮตัวเราอยู่ในบ้านดาวอังคารครับดาวพฤหัส ต้องขยันต้องสู้ต้องลุยแล้วนะครับจะประสบความสําเร็จอยู่ร่วมกับพระลาหูคู่ค้าขายมีเจรจาต่อรองอะไรกันเนี่ยเพียบไปหมดทําได้เลยนะครับจะเป็นการดีเรียกว่าวินวินด้วยกันทั้งคู่ไม่เหมือนเดือน2เดือนที่แล้วที่มีดาพุทธร,ร่วมแจมด้วยเนี่ยพุธยังเป็นคู่ศัตรูกับพระลาหูเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยยังดูไม่สมูทแต่เดือนมิถุนาหลังสองมิถุนาไปแล้วจะสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วสังเกตดีๆครับ ดาวพุธต้นเดือนเนี่ยโคจรนะครับอยู่ในเรือนอริก็จริงนะครับแต่ก็อยู่เพียงสั้นๆครับวันที่18มิถุนาก็ย้ายแล้วแสดงว่า2องถึเนี่ยครับเจอปัญหาบ้างอะไรบ้างก็แก้ได้เพราะดาวพุธไปอยู่ในบ้านดาวสุขคู่มิตรกันครับเห็นไหมครับแต่ก็ต้องฝ่านะครับเรื่องคำพูดเจรจาสื่อสารติดต่อครึ่งเดือนแรกต้องใช้ถ้อยที ถ้อยอาศัยระวังคําพูดระวังการโพสต์ระวังมือถือหายนะครับหรือคอมแฮงค์ไม่ได้เซฟข้อมูลไว้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเข้า18มิถุนาไปแล้วนี่แหละครับนาทีทองผ่องอัมภัยของชาวทะนูเลยครับดาวพุธเป็นกเกษตรตาธิบดีเล็งตัวเรานะครับจะพบแต่ความสุขความเจริญพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารมีมุมจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ นะครับอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับแล้วที่สําคัญอยู่ร่วมกับดาวอาทิตคู่บริหารจัดการแมเนจเมนต์เห็นไหมแปลว่ากลางเดือนไปแล้วทําอะไรก็มีแต่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองครับหม่อันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับต่อไปในเรื่องการเงินครับการเงินเราคือดาวเสา าดาวเสาเห็นไหมครับช่วงต้นเดือนก่อนถึงที่สิบเก้ายังเดินหน้าเต็มกําลังนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นยครับจะทําอะไรให้รีบทาหาเงินหาทองให้เยอะๆไว้เลยแต่หลังสิบเก้ามิถุนาไปแล้วดาวเสาเดินถอยหลังพักองศาหลายเดือนนะครับเพราะฉนั้นการเงินจะต้องรอบคอบมากขึ้นหลังสิบเก้ามิถุนาไปแล้วห้ามให้ใครยืมเงินห้ามคาประกันใครห้ามไปลงทุนอะไรมั่วๆซีซัวไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อดีคือ ดาวการเงินถอยหลังแปลว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนเงินที่เขาเคยยืมไปมีสิทธิ์ได้คืนนะครับเงินจากคนเก่าๆที่ค้างคากันไว้มีสิทธิ์ได้นะครับหรือจะไปดิวไปติดต่อไปเจราจากับคนที่เรียกว่าลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเ,เนี่ยปัดฝุ่นมาทําใหม่มีมุมครับที่จะได้นะครับขายได้ได้เงินได้ทองครับนะแล้วยิ่งดาวอังคารกับดาวสุข เห็นไหมครับโดยเฉพาะดาวสุกเนี่ยโครจรได้ราชาชโชคนะได้ตําแหน่งที่ดีครับแต่ไปอยู่ในเรือมนมรณะมรณะก็แปลว่าของเก่าของเก็บไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เราได้เงินได้ทองไปแก้ปัญหาเราได้เงินนะครับโดยเฉพาะหลัง19้ามิถุนาหรือรู้อยู่แล้วครับดาวการเงินกลางเดือนไปแล้วนี่เดินไม่ปกติแต่ดาวพุธดาวอาทิตย์เราดาวพฤหัสเรายังเดินดีอยู่เห็นไหมก็ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาที่มีนะครับ ลุยทําให้เต็มที่นะครับก็มีมุมที่จะได้เงินได้ทองอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นการเงินดูแล้วไม่ได้จะส่งผลแย่นะครับเรียกว่ายังได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของเราด้วยนะครับตรงนี้นะอะในเรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภเนี่ยเพินเนเ,นเหมือนไม่มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวโชคลาภคือดาวสุข เดือนมิถุนาโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรือนมรณะแต่มีตำแหน่งครับได้ลาชาโชคครับแสดงว่าควรเสี่ยงกับผู้ชายไว้ก่อนนะครับมีมุมที่จะถูกลางวัลน,นะครับหรือจะได้แบบฟุกๆได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไอ้ที่ตั้งใจไม่ออกไอ้ที่ออกนี่ซื้อเล่นๆอะไรแบบนี้ก็ได้หรือไปสัมพันธ์กับความเจ็บความตายสุขภาพเช่นถ้าเราเจ็บป่วยอ่าเลข ห้องพักที่เราไปพักออกหรือเราไปเยี่ยมญาติญาติผู้ใหญ่ที่เขาเจ็บป่วยนี่ยจะนําโชคให้เราหรือเราเห็นรถพยาบาลรถปอตึกตึงวิ่งผ่านทะเบียนอะไรแบบเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะนํามาซื้อแล้วถูกนะครับแล้วฝากด้วยต้องกลับด้วยนะเพราะเรือนมรณะนี่ไม่ได้ออกตรงๆครับสามหกหกสามอะไรอย่างเนี้ยมีกลับด้วยอะไรเงี้ยก็จะดีนะครับหรือโชคลาภเนี่ยยังจะได้อยู่นะครับ แต่จะได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยพยายามอะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นแล้วฝากเลยครับสุขกับอังคารอยู่ด้วยกันเป็นคู่มิตรนะครับถ้าถูกนี่มีเกณฑ์ได้เยอะนะครับคู่มิตรแปลว่าได้มาก2ส,สุขปากหวานอังคารรับเอาแสดงว่าเราจะได้โชคได้ลาบประสบความสำเร็จอะไรต่างๆในเดือนมิถุนายนนี้ต้องปากหวานนะครับเจรจาดีๆเอาอกเอาใจเซอร์วิสบริการโชคลาบทรัพย์สินเงินทองจับมาครับต่อไปเป็นเรื่องการงานกันบ้างการงานเห็นได้ชัดว่า ดาวการงานคือดาวพุธดาวพุธโครจรอ,อยู่ในเือนอลีก่อนนะครับสองถึงสิบแปดเพราะนั้นการงานในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็ประคับประคองค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ได้แย่มากหรอกเพราะไปอยู่ในเลนคู่มิตรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าออกจากงานก็อย่าเพิ่งออกอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมัครงานก็รอหน่อยรอที่สิบแดไปแล้วมีเกณฑ์ได้งานครับเพราะเป็นเกษตรตาที่พอดีเล็งลักขณางานเข้าแต่เป็นงานที่ดีนะบอกเลยคืองานเข้ามันต้องดู2ออย่างคือเข้าแล้วดีกับเข้าแล้วไม่ดี อันนี้เป็นเกษตรไม่พออยู่ร่วมกัะดาวอาทิตย์ครับได้ราชาโชคดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยจะมีมุมซักเซสนะครับสําเร็จขั้นเทพสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดุดพระราชานี่ไงมาแล้วคือหลังกลางเดือนไปแล้วนั่นเองนะครับจะขยับขยายเปิดตัวอะไรต่งตางๆเนี่ยเน้นเลยนะครับหลังวันที่18ไปแล้วจะดีมากสื่อสารอะไรกับใครก็จะประสบความสําเร็จหลังวันที่1ิเจรจาออนไลน์ เดินทางติดต่อประชุมมิ팅ทาไปเลยครับสําเร็จทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของเราเพราะนั้นดูแล้วการงานเฉิดฉายเจิดจลัดไคยจะออกแล้วไปทําเองเนี่ยเนี่ยเตรียมตัวเลยหลังสิบแปดวิจุนานแล้วเชื่อเลยครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าช่องผมเนี่ยจะบอกละเอียดเลยนะครับว่างานที่จะได้ทำเนี่ยเนื่องจากดาวการงานเราไปอยู่ราศีเมถุนเมถุนนี่คืออะไรคนคู่จะต้องได้ทําอะไรเบิ้ล คอยดูว่าช่วงส8บดไม่นานไปแล้วจะไม่ได้ทําแค่งานเดียวจะมีทั้งงานลาดงานหลวงงาน A B C D E F เนี่ยมาให้เราทําเยอะเลยให้ทําไปเลยนะครับจะเป็นผลงานก็จะ,จะทําให้เราประสบความสาเร็จเช่นเป็นลูกจ้างประจําพนักงานประจําเยอะนิดหน่อยเจ้านายแอ s i g ์งานเยอะขึ้นอย่าไปขี้เกียจอย่าไปงองแงอันนี้จะไม่ส่งผลดีให้ทําทาทาไปก่อนเดี๋ยวจะมีผลในภายภาคหน้าหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการเอาแน่นอน ทำมากกว่าหนึ่งมันก็ต้องรวยมากกว่าหนึ่งทำสองก็ได้แบบสองอะไรอย่างนี้ยิ่งทำมากยิ่งรวยมากครับลุยได้เลยหลังที่คือแปดไปแล้วนะครับตรงนี้ในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวคือดาวพฤหสบดีเห็นไหมครับโคจรได้ราชาโชคอ่าเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยดูดิมีถึงสามราชาโชคเลยนะครับพฤหัสราชาโชคอาทิตย์ราชาโชคดาวศุกร์ก็ราชาโชคมีสิทธิ์ได้บ้านได้รถใหม่ครับอ่าอันนี้บอกเลยนะครับหรือจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวมีลูก มีบริวารเพิ่มหรือจะมีการไปซื้อไปขายเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสังหาเนี่ยหลัง18ไปแล้วไปคุยไปเจรจาไปปิดการขายได้เลยจะแบ่งผลประโยชน์กันแบบวินวินเพราะไปอยู่กับพระราหูหรือทําผ่านโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นก็จะเข้าถึงก็จะขายดีเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวดูดีเลยนะครับยินดีด้วยความรักความรักเนี่ยครับคือดาวพุธดาวพุธไปอยู่ในเลนอลิครับ2ถึง18เพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็ประคับประคองค่อยพูดค่อยจ้าเอาอกเอาใจหรือช่วงสองถึงปดคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีเวลาก็เท่านั้นเองครับไม่ได้เลวร้ายแต่ถ้าหลัง18ไปแล้วเนี่ยครับโอ้โหหวานชื่นลื่นลมมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดุดในเทพนิยายดุดกับพระเอกนางเอกเลยนะครับแล้วยิ่งมีดาวอาทิตย์อีกมาเสริมหลังวันที่15้ามิถุนา,นาอาทิตย์มาจะเรียนสุภาพได้ราชาโชคอ่ะนี่เรียนคนรักอ่ะแฟนก็สายเพลงไง จัดหนักจัดเต็มแปลว่าเจรจาดีๆพูดจาก,กันดีๆนะครับเดี๋ยวอยากได้อะไรมักจะได้ครับหรือเป็นหุ้นส่วนก็จะได้ได,ดีจากหุ้นส่วนหรือจากลูกค้าโอ้โหลุยเลยขายแบบระเบิดรวยแบบตะโกนเทน้ําเทท่านะครับมาเรื่องความรักก็ดูดีคนโสดมีเกณฑ์เจอหลังที่สิบแปดไปแล้วนะครับโอ้โหอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อีกจะได้เจอกับคนที่มีระดับสูงกว่าเราคนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆคนที่มีกําลังเงินกําลังทรัพย์อะไรต่างๆแฟน มาจีบกันก็เปเราหน้าดูเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหเรื่องความรักนี่สิบแปดไปแล้วดีถึงสิ้นเดือนไปเลยนะครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับอดทนรอน,นิดหน่อยนะเพราะมาดีกลางเดือนครับสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารน,นะครับอันนี้เป็นดาวอังคารดาวอังคารยังโคจรอ,อยู่ในเดือนมันะะแต่ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทําบ้างไม่ทําบ้างก็อย่าแปลกใจนะครับก็เน้นทําเองเป็นหลักเพราะดาวตัวเราเองนั้นโดดเด่นมากนะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือดาวอังคารเห็นไหมครับดาวบริวารเนี่ยลูกน้องไปเจอดาวสุขคู่มิตรสุขปากหวานนะครแล้วเอาแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจรจาปากหวานคุยดีๆกับลูกน้องไม่ไปกระโชกโคกห้างไม่ไปใช้กําลังไม่บังคับให้ทํางานน่รับรองเลยนะครับทําเต็มที่ได้เลยเหมือนกันอ่าหรือสองก็คือเรียกว่าตั้งเป้าให้เขาหรือมีเขาเรียกอะไรดาวสุขมา,าเตือนลาภะใช่ไหมลาภะกับดาวาากกบริวารเจอกันแล้วว่าต้อง อัดฉีดกระตุ้นเลยอ่าทำเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวทําถึงเท่าน,นี้ได้เงินพิเศษอะไรแบบเนี้ยโอ้โหจะขยันขึ้นมาทันทีเลยเรียกว่าต้องหาจุดที่เขาชอบเพราะดาวคารไม่เด่นเสื่อมเป็นนิดเนี่ยแต่ดาวศุกร์เขาเป็นคู่มิจฉาทิฏฐิต้องหาว่าแต่ละคนเนี่ยลูกน้องแต่ละคนจะมีความชอบไม่เหมือนกันคนนี้ชอบ A คนนี้ชอบ B เนี่ยเราจัดให้เขาไปเลยนะรับรองเขาจะขยันทําเต็มที่นี่เห็นไหมเป็นเทคนิคหรือลูกเราอ่ะจะขี้เกียจจะไม่ค่อยทําอะไรหรือ จะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไปหาดิว่าลูกชอบอะไรเช่นชอบดูหนังชอบกินชอบเที่ยวตั้งเป้าให้เขาสิว่าถ้าทําตรงนี้ได้เดี๋ยวจะให้นะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เห็นหมั้ก็จะดีกับเราขยันกับเรานี่คือทางแก้บอกหมดเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นั้นลูกบริวารถ้าทำตามนี้ก็ดีอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายครับเลขนําโชคสี่หกสามแปดเจ็ดครับขอให้ชาวธนูนะครับในเดือนมิถุนาเฮงเฮงรวยรวยครับ แล้วใครก็ตามมาที่ฟังแล้วอยากดูดวงตัวเองนะครับเพราะแม่นที่สุดต้องดูดวงเรานะครับก็แอดไลน์แอดไซเกตเทวา65ได้เลยแล้วก็สแกนคิวแอาโคที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ก็ได้ทําตามที่ไลน์บอกนะครับได้ดูภา,ายใน24ชั่วโมง การันตีได้เลยครับหลังจองมาแต่ถ้าใครอยากฟังต่อยินดีครับไปฟังต่อให้จบเลยนะครับจะมีบอกว่าดูกับอาจารย์เกือวะได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีบูชาติดตัวประจําตนไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำแนานำล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ ีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจออีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้